ก่อนที่เราจะมาชมรีวิว MacBook Air Chip CPU M2 ตัวนี้กันนะครับผมเดี๋ยวผมขอเล่าประวัติย้อนหลังของ MacBook Air ให้ได้ฟังกันก่อนว่าดีไซน์ของแต่ละรุ่นนั้นเป็นยังไงบ้าง MacBook Air รุ่นแรกนะครับเปิดตัวเมื่อปี2008นะครับผมโดยถ้าหากใครยังจำกันได้นะตอนนั้น Steve Jobs เป็นคนนำ MacBook Air ฮะเสียบเข้าไปในซองกระดาษสีน้ำตาลแล้วก็ดึงออกมาครับซึ่งเราได้เห็นดีไซน์มันคือบางและก็เล็กมากๆตอนนั้นถือว่าเป็นการเขย่าวงการการดีไซน์ของเครื่องแล็ปท็อปกันเลยทีเดียวนะครับแล้วผ่านมาอีก10ปีครับในปี2018ครับเป็นการรีดีไซน์แบบ Big Change ของ MacBook Air นะฮะซึ่งในรอบนั้นครับการเปลี่ยนแปลงคือเขาทำให้เบเซลนะฮะหรือว่าขอบจอนั้นมีขนาดเล็กลงหันมาใช้หน้าจอ Retina Display เป็นครั้งแรกแล้วก็ใช้พอร์ต USB-C เป็นครั้งแรกของทางฝั่ง MacBook Air ด้วยนะครับแล้วก็ดีไซน์นั้นถูกใช้งานมาต่อเนื่องครับมาจนถึงรุ่นนะฮะก่อนที่จะมี M2 ตัวนี้นะครับนั่นก็คือในฝั่งของ MacBook Air ชิป CPU M1 ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อพฤศจิกายนปี2020นะครับแล้วก็ถัดมาอีก2ปีนะฮะในงาน WWDC ปี2022ที่ผ่านมาทาง Apple ได้ทำการเปิดตัว MacBook Air ชิป CPU M2 ตัวนี้ฮะซึ่งการดีไซน์นั้นถือว่าเป็นเจเนเรชั่นที่3ของ MacBook Airแต่ว่ายังคงความบางและก็เบาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคำว่า Air นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของดีไซน์ใน MacBook Air ชิป CPU M2 กันบ้าง นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับในฝั่งของดีไซน์ MacBook Air ชิป CPU M2 ตัวล่าสุดที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับสีที่เรานำมารีวิวในรอบนี้เป็นสี Midnightบอกก่อนว่า MacBook Air ชิป CPU M2 มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4สีนะฮะเดิมทีจะมีอยู่3สีรอบนี้จะมีสี Silver Space Gray นะฮะซึ่งเป็นสีเทาสี Midnight นะครับซึ่งเป็นสีออกดำๆหน่อยนะฮะแล้วก็สี Starlight นะครับถ้าเราได้ยินคำว่า Midnight กับ Starlight เราอาจจะคุ้นเคยกับทางฝั่งของ Apple Watch กับทางฝั่งของ iPhone นะฮะที่เราได้เห็นคราวนี้เรื่องดีไซน์เป็นยังไงบ้างนะฮะถ้าให้ผมเล่าให้ฟังนะอธิบายเป็นคำนิยามสั้นๆง่ายรุ่นนี้เนี่ยจะดีไซน์ให้มีความล้อเลียนกับทางฝั่งของ MacBook Pro ชิป CPU M1 Pro M1 Max ที่มีขนาดหน้าจอ14นิ้วแล้วก็16นิ้วนะครับดีไซน์จะเป็นแบบตัวเครื่องเป็นเหลี่ยมนะฮะเน้นเหลี่ยมๆเลยซึ่งแตกต่างจาก MacBook Air Generation ก่อนหน้าที่เขาจะมีด้านหลังจะนูนกว่าแล้วก็ด้านปลายนั้นจะแบบเล็กๆผอมๆลงมานะครับน้ำหนักของตัวนี้จะเบากว่าแต่จุดเด่นๆของเขานะครับคือเรื่องของการนำพอร์ต MagSafe กลับคืนมาถือว่าเป็นการนำกลับมาครับเพราะว่าตัวเจนที่2ที่ผมเล่าให้ฟังตอนปี2018ใช่ไหมเขาหันมาใช้ USB-C ก่อนหน้านั้นเขาใช้เป็น MagSafe นะแต่ตอนนี้นำกลับมาแล้วและเป็น MagSafe Generation ใหม่ที่เป็น Generation เดียวกับ MacBook 14นิ้วแล้วก็16นิ้วนะฮะมาพร้อมพอร์ต USB-C ด้านซ้ายอยู่2พอร์ตนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับผมก็จะมีความบางและแบบเท่ากันนะแล้วถือว่ามีความบางมากๆแล้วก็น้ำหนักเบากว่าเจเนอเรชันก่อนหน้าด้วยนะครับในฝั่งของหน้าจอก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเช่นเดียวกันครับพื้นที่การแสดงผลของรุ่นนี้เนี่ยจะมากถึง 13.6 นิ้วครับถ้าหากเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าจะอยู่เพียง 13.3 นิ้วแล้วก็ดีไซน์จะมาพร้อมรอยบากเหมือนรุ่น14นิ้วแล้วก็16นิ้วนั่นเองนะครับผมตัวคีย์บอร์ดอะไรต่างๆก็จะเป็นตัวคีย์บอร์ดแบบเดียวกันกับทางฝั่งของ MacBook 14นิ้ว16นิ้วเลยยังคงมาพร้อมปุ่ม Touch ID ครับที่อยู่มุมบนขวาใช้ในการยืนยันตัวตนนะครับส่วนทางแป้นคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวสีของตัวเครื่องที่บริเวณเนี้ยเขาทำเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ทัชแพดนั้นมีขนาดใหญ่ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงเกี่ยวกับหน้าจอนอกจากขนาดการแสดงผล 13.6 นิ้วแล้วนะครับผมความสว่างของตัวนี้จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอยู่ที่500นิตซึ่งรุ่นก่อนหน้านั้นจะอยู่เพียง400นิตเท่านั้นสำหรับด้านขวานะครับผมจะมาพร้อมพอร์ต 3.5 มิลลิเมตรนะครับผมสำหรับการเสียบพวกหูฟังต่างๆนะฮะตัวนี้จะรองรับความต้านทานสูงด้วยคราวนี้เดี๋ยวผมมาเปรียบเทียบทางฝั่งของดีไซน์แล้วก็สเปคของ MacBook Air M1 กับ M2 ให้ได้ชมกันแบบสั้นๆกระชับกระชับนะครับถ้าเราได้เห็นตัวเครื่องเราก็เห็นเลยว่าขนาดของ MacBook Air ชิป CPU M2 นั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว้างมากกว่าแต่อย่าลืมว่าน้ำหนักนั้นน้อยกว่าชิป CPU M1 อีกนะเรื่องของคีย์บอร์ดตัวนี้พื้นที่ของคีย์บอร์ดผมมองว่าทางฝั่งของ MacBook Air M2 นี้ขนาดใหญ่ขึ้นนะ
ทางโดยเฉพาะในปุ่มพวกฟังก์ชันคีย์ด้านบนสุดอะเนี่ยฮะปุ่มตัวเลขต่างๆเนี่ยคีย์บอร์ดตั้งแต่ตัว ESC มา F1 F2 ไปจนถึง F12 พร้อมกับปุ่ม Touch ID นะครับทางฝั่งของชิป CPU M2 นั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับสเปคเพิ่มเติมนะครับของทางฝั่ง CPU M1 อย่างที่เรารู้กันคือมาพร้อม CPU 7 core แล้วก็การ์ดจอสูงสุด8 core แต่ทางฝั่งของ M2 นะครับ CPU 8 coreนะแล้วก็การ์ดจอสูงสุด10คอดังนั้นความเร็วในการประมวลผลแน่นอนเร็วขึ้น 18% นะฮะสำหรับ CPU แล้วก็การ์ดจออีก 35% เรื่องของแรมตัวนี้สูงสุดนะฮะ M1 สูงสุด16ตัวนี้สูงสุดที่24ความเร็วของ SSD ผมบอกเลยว่าเท่ากันแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นของเบสโมเดลหรือว่าความจุ 256GB ของ SSD นะตัวนี้จะช้ากว่าทางฝั่งของ M1 นะครับดังนั้นถ้าใครอยากจะซื้อแนะนำเลยว่าความจุ 512GB ขึ้นไปซะสำหรับ MacBook Air M2 นะฮะลำโพงนะครับขนาดของลำโพงตัวนี้ในฝั่ง M2 มีเยอะกว่าคือ4ตัวแล้วก็รองรับฟีเจอร์ต่างๆทั้งพวกเสียง Spatial Audio Dolby Atmos ด้วยนะฮะทำได้ดีกว่าทางฝั่งของชิป CPU M1 ส่วนต่อมานะครับเป็นฝั่งของกล้องนะฮะจะอยู่บริเวณหน้าจอที่อยู่บนรอยบากตรงนี้นะครับความละเอียดของกล้องที่ให้มาในรอบนี้นะครับจะอยู่ที่ 1080p นะครับซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนหน้านะฮะทั้งยังรองรับฟีเจอร์เซนเตอร์สเตจด้วยส่วนเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่แม้ว่าทั้ง2รุ่นบอกว่าระยะเวลาการใช้งานเท่ากันคือ18ชั่วโมงแต่ถ้าว่า MacBook Air M2 นั้นจะให้แบตเตอรี่มามากกว่านะฮะซึ่งตัวนี้จะให้มาอยู่ที่ 52.6 วัตต์อาวร์แต่ว่าตัวนี้จะอยู่ที่ 49.9 วัตต์อาวร์นะครับเรื่องของอะแดปเตอร์ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับอย่างที่บอกคือสายชาร์จเนี่ยเขาจะมาพร้อมพอร์ตที่เป็นสายชาร์จแบบ MagSafe เนาะเราก็จะได้สายชาร์จตัวเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับตัวสีของตัวเครื่องด้วยสี Midnight ก็จะได้สาย Midnight มานะครับด้านนึงเป็นหัว USB-C อีกด้านนึงเป็น MagSafe คราวนี้มาดูตัวอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์จะมีอยู่ให้เลือก3แบบเลยนะครับขึ้นอยู่กับเครื่องที่เราเลือกซื้อมาถ้าหาว่ารุ่นไหนซื้อรุ่น MacBook Air M2 ที่เป็น Core GPU 8 Core คือรุ่นต่ำสุดนะเขาจะได้อะแดปเตอร์หน้าตาแบบนี้ครับแต่ว่าขนาดกำลังไฟจะอยู่ที่30วัตต์นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นที่สูงขึ้นมาคือเราเนี่ยคอนฟิกมาเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะแดปเตอร์แบบไหนแบบแรกคืออะแดปเตอร์ขนาด35วัตต์แต่ว่าเป็นดีไซน์ใหม่แล้วก็มาพร้อมพอร์ต USB-C จำนวน2พอร์ตหน้าตาแบบนี้นะครับขนาดเล็กๆส่วนอีกออปชันหนึ่งคืออะแดปเตอร์ USB-C ที่มาพร้อม1พอร์ตแต่ว่ากำลังไฟจะอยู่ที่67วัตต์นะฮะซึ่งเหมือนกับทางฝั่งของ MacBook Pro ชิป CPU M2 ที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้าเลือกได้เลยว่าจะแบบไหนแบบนี้ดีตรงที่ได้2หัวจ่ายและส่วนแบบนี้นะครับผมจะดีอยู่ที่กำลังไฟจะแรงกว่าชาร์จเข้า MacBook Air เร็วกว่านั่นเองนะครับผมส่วนกำลังไฟของการชาร์จแน่นอนครับว่ารองรับอะแดปเตอร์ขนาด67วัตต์นะครับใน MacBook Air ชิป CPU M2 ตัวนี้นะฮะถ้าหากชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็กำลังไฟมากกว่า60วัตต์อย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญอีกจุดนึงครับเรื่องของราคานะฮะ MacBook Air M2 ตัวนี้นะฮะเริ่มต้นจะอยู่ที่ 43,900 บาทนะครับผมแต่ว่า MacBook Air M1 จะอยู่ที่ 32,900 บาทนะตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นก็เลือกดูครับว่าตัวไหนเป็นอย่างไรมาในฝั่งของ SSD กันบ้างครับหลายๆคนอาจจะกังวล นะครับว่าประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเอาเทสให้ดูกัน2เครื่องระหว่างตัวนี้ครับ MacBook Air ชิป CPU M1 RAM 16GB SSD 1TB ส่วนเครื่องใหม่ของเรานะครับ MacBook Air M2RAM 16GB เหมือนกันครับ SSD 1TB เหมือนกันสปีดเท่าที่เช็คได้เลยนะเท่ากันเลยนะครับWrite 3,000 กว่านะฮะ Read 2,800 กว่านะครับพอๆกันเลยนะซึ่งถ้าเป็นรุ่นความจุ 512GB ขึ้นไปนะ512 1TB 2TB นะฮะสูงสุดของซีรีส์นี้อยู่ที่เท่านี้ความเร็วในการอ่านเขียนก็จะเท่านี้ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นรุ่นต่ำกว่านี้นั่นก็คือเบส 256GB สปีดจะต่ำกว่านี้ประมาณ 30% นะฮะเราเทสกับ MacBook Pro ชิป CPU M2 ตอนนั้นนะเราได้แค่ประมาณ 1,000 ไปปลายนะถือว่าต่ำกว่าดังนั้นนะครับสำหรับใครที่จะเลือกซื้อเอาจริงคือเครื่อง Mac แหละแนะนำเลยว่า SSD ควรจะใช้ขั้นต่ำ 512GB ขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะซีรีส์ของ M2 เนี่ยก็เลือกเลยเพราะว่าความเร็วมันจะได้ไม่ดรอปกว่านะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้า
มาในฝั่งของประสิทธิภาพที่วัดด้วยแอปพลิเคชัน Grid Brain 5นะฮะฝั่งของ M1 นะฮะ Single Score อยู่ที่1739นะครับซึ่งฝั่งของ M2 ก็จะอยู่ที่1909ต่างกันขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ฝั่งของ Multicore นะครับของ M1 อยู่ที่ 7,700 แต่ว่าของ M2 จะอยู่ที่ 8,899 นะครับก็ต่างขึ้นมาถือว่าเยอะอยู่นะส่วนอีกอันนึงที่ผมเห็นก็คือเรื่องของโปรเซสเซอร์นะฮะตัวสัญญาณนาฬิกาเนี่ยของ M2 จะอยู่ที่ 3.49 แต่ว่าตัวของ M1 จะอยู่ที่ 3.20 นะครับเพื่อเห็นประสิทธิภาพนะครับจากที่เราวัดคะแนน Geekbench เมื่อกี้นะฮะทั้ง CPU และ GPU ผมจะใช้แอปพลิเคชัน Pixelmator นะครับผมในการทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นผมดาวน์โหลดรูปภาพเดียวกันนะครับขึ้นมาใช้แอปพลิเคชันนี้นะฮะคราวนี้เนี่ยใน Pixelmator เองเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องของ AI เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อที่จะดูว่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ฟังก์ชันที่ให้ detect คนออกมานะครับเนี่ยทั้ง2อันเลยเรามาดูกันว่าใครจะทำได้รวดเร็วมากกว่ากันนะครับระหว่างเครื่อง M2 กับ M1 นะครับเริ่มไหน3 2 1เนี่ยเริ่ม detect background แล้วดูว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ M2 เสร็จสับไปเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมครับว่า M2 เร็วกว่านะครับคราวนี้เรามาลองลบตัวแบบออกจากรูปกันบ้าง นะครับโดยใช้ฟังก์ชัน retouch นะฮะมาดูว่า AI ของรุ่นไหนจะทำงานเร็วกันนะครับ3 2 1เห็นไหมครับว่าตัวฝั่งของ M2 จะเร็วกว่านะครับผมก็เล็กน้อยนะถ้าเปรียบเทียบจริงๆก็ไม่ถึงวินาทีที่ทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นตรงนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าการที่ CPU เร็วขึ้นกราฟิกเร็วขึ้นแล้วก็ตัว AI ที่ทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั้นถ้าหากว่าเรามาทำงานจริงๆนะจะทำให้การทำงานของเราเป็นอย่างไรเราลองนึกสภาพดูถ้าเป็นภาพที่มันใหญ่กว่านี้มีรายละเอียดที่ดีมากกว่านี้นะครับผมการมีประสิทธิภาพของพวก CPU GPU ที่มันดีขึ้นก็จะทำให้เราทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะต่อไปมาดูในฝั่งของการตัดต่อกันบ้างว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะฮะผมได้ลองทดสอบ export คลิปนะฮะเป็นคลิปเซตเดียวกันเลยของ Tesla Model X ก็คัดช่วงมานะฮะให้เท่าๆกันลอง export ระหว่าง MacBook Air M2 กับ M1 เทียบๆกันนะเท่าที่ออกมาคือการ export นั้นตัว MacBook Air M2 นี่ครับเร็วกว่า MacBook Air M1 จริงๆมันแค่แบบน้อยนิดมากๆคือไม่ได้แบบต่างกันเยอะเลยนะครับผมแต่ผมมองว่าส่วนที่มันสำคัญมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของแรมกับฮาร์ดดิสก์มากกว่าตัว SD ที่ผมบอกไปแรมอย่างที่บอก M2 นั้นเขายัดมาได้ถึงสูงสุดที่24 GB แต่ว่า M1 นะครับของ MacBook Air นั้นยัดได้ที่16 GB ตอนที่ผมเทส M1 ในปี2020อ่ะผมเอาไปทำงานไลฟ์สตรีมมิ่งเอาจริงคือทำงานได้ราบรื่นนะครับแต่ถ้าหากเรามาตัดต่องานหนักๆนะมันจะไปตันที่แรมเพราะบางครั้งเราจะต้องดึงแรมมาใช้ค่อนข้างเยอะนะครับผมมันก็จะมีการแฮงก์บ้างอะไรบ้างถ้าเราลงพวกปลั๊กอินอะไรเยอะๆนะฮะแต่ว่าใน MacBook Air Chip CPU M2 ตัวเนี้ยมันก็จะแก้ปัญหาขึ้นมาได้ระดับนึงเพราะว่าเมมโมรีมันสูงขึ้นถึง8 GB นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนละกันนะครับผมแต่โดยรวมซะเอาจริงถ้าสรุป performance ผมว่า MacBook Air M2 เนี่ยเร็วกว่า M1 แน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นชิปตัวที่ใหม่กว่าแต่มันก็ไม่ได้หนีกันมากเท่าไหร่นะครับต่อไปเรามาลองทดสอบกล้องหน้ากันนะครับของ MacBook Air M2 นะฮะเราจะทำการบันทึกนะฮะโดยใช้เนี่ย FaceTime HD Camera ตัวนี้จะ 1080p นะครับหรือว่า Full HD นั่นเองไมค์ตัวเครื่องเลยนะครับเราลองดูว่าเป็นยังไงผมกดบันทึกโชว์ให้เต็มจอดูสินี่นะครับกำลังบันทึกอยู่นะฮะตอนนี้ไฟสตูดิโออยู่ข้างหน้าผมนะมันส่องมาอย่างนี้จะเห็นเสื้อเสื้อผมเป็นสีออกกรมท่านะฮะแต่ว่าแสงมันตกมาเยอะมันก็เลยรู้สึกแบบผมว่าสว่างไปนะเพราะมันเป็นเหมือนตัว ISP ของเขาอะทำให้ภาพมันพยายามสว่างมากขึ้นแต่พอมาในมุมที่แบบว่าแสงมันกำลังดีหรือว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปหมายถึงแสงทั่วไปเนี่ยอันนี้ผมหันมาอีกด้านนึงนะฮะจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเข้มขึ้นหน้าผมก็จะยังเก็บรายละเอียดได้อยู่ผมลองหมุนให้ดูนะฮะเห็นไหมครับว่าส่วนที่มันสะท้อนแสงก็จะเป็นแบบปื้นๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะฮะนี่คือฝั่งคุณภาพของกล้องหน้าบน MacBook Air Chip CPU M2 นะครับที่อัปเกรดขึ้นมาดีกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง2เท่าเลยนะครับผม
มาถึงช่วงท้ายนะครับผมหลังจากที่เราได้ดูสปงสเปคดีไซน์อะไรต่างๆพร้อมการทดสอบนะฮะอาจจะทดสอบได้ไม่เยอะอย่างที่บอกคือจริงๆผมว่าประสิทธิภาพของ MacBook Air Chip M2 ตัวเนี้ยพอๆกับทางฝั่งของ MacBook Pro 13นิ้ว Chip M2 ด้วยเลยนะคือเขาแตกต่างกันที่ไม่มีตัวพัดลมคือสเปคทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ถามว่าความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยจริงๆผมชอบ MacBook Air M2 มากกว่าด้วยนะเพราะอะไรเพราะ1ดีไซน์มาใหม่คือมันตามพี่ๆเข้ามาไงรุ่น14นิ้วรุ่น16นิ้วและมาพร้อม MagSafe แต่ MacBook Pro M2 ไม่มี MagSafe อันนั้นแอบค่อนข้างเสียดายมากแล้วพอร์ตเท่ากันพอร์ต USB-C เท่ากันแล้วรุ่นนี้หน้าจอใหญ่กว่าด้วยนะหน้าจอการแสดงผลอยู่ที่ 13.6 นิ้วซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ดูเต็มตามากยิ่งขึ้นความสว่างเท่ากันอีก500นิตอีกแบตเตอรี่ใช้งานอาจจะได้น้อยกว่านิดนึงเพราะว่า MacBook Pro นั้น20ชั่วโมงแต่นี้ก็ไม่ขี้เหร่นะเพราะว่า18ชั่วโมงก็ถือว่าใช้งานได้ยาวๆและด้วยดีไซน์ที่มีความบางเบานะฮะบางมากแล้วก็พกได้ง่ายคือตัวเครื่องมันดูใหญ่ขึ้นทั้งตัวกล่องภายนอกแล้วก็การแสดงผลเองแต่น้ำหนักน้อยกว่ารุ่นก่อนหน้าอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยใครที่ไม่ชอบพกเครื่องที่เป็นน้ำหนักเยอะๆMacBook Air เหมาะอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยใหญ่ขึ้นแล้วเบากว่าด้วยนะฮะถือว่าเป็น MacBook ที่มีการกลับมาทำสีโทนดำๆอย่างเงี้ยอีกครั้งหนึ่งเพราะก่อนหน้านั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมี MacBook ซีรีส์หนึ่งถ้าจำไม่ผิด 2007 2006ราวๆนั้นหรือ2008เป็น MacBook ที่เป็นพลาสติกแล้วมีสีขาวกับสีดำอันนั้นก็สวยแล้วก็เลิกทำนะฮะแล้วก็กลับมาในซีรีส์นี้นะฮะถ้าใครชอบออกแนวดำๆโทนมืดๆหน่อย Midnight สำหรับ MacBook Air M2 นี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับผมแล้วมาถามว่ารุ่นนี้เหมาะกับใครผมก็บอกเลยว่าชิป CPU M2 กับ MacBook Air เขาไม่มีพัดลมตั้งแต่ชิป CPU M1 ละงานหนักๆถ้าไม่ได้หนักมากผมมองว่าคือมันเอาอยู่มากๆเรื่องความเร็วตัดต่อทำได้งาน 4K ทำได้ไหม 4K เบาๆทำได้ถ้าคุณไม่ได้แบบ 4K หลายสตรีมจนแบบแน่นเครื่องไปเลยเนี่ยเครื่องนี้ก็ทำไหวนะครับเขาจะเหมาะกับคนที่ใช้งานระดับเริ่มต้นไปจนถึงเกือบระดับกลางเลยนะผมว่าระดับกลางๆนี่ทำได้เลยงานเอกสารงานท่องบุ๊กท่องเว็บเกินพอสเปคนี่เกินพอเลยนะครับผมหน้าจอแสดงผลได้ดีแล้วก็แบตเตอรี่ยาวนานนะครับผมถ้าเปิดYouTube เอาง่ายๆ15ชั่วโมงนี่ต่อเนื่องนี่สบายๆเลยนะฮะถามว่าคุณจะดูต่อเนื่องถึง15ชั่วโมงมันก็ไม่นะบอกเลยว่าทั้งไม่ร้อนอันนี้สำคัญเพราะว่าเครื่องมันไม่ได้ร้อนเพราะชิป CPU มันเป็น Apple Silicon อยู่แล้วนะครับทำได้ดีตั้งแต่ M1 แล้วอันนี้ตอบโจทย์นะครับนักศึกษาหรือคนทำงานทั่วๆไปคนเพิ่งหันมาใช้ Mac เครื่องใหม่นะครับผมแล้วก็คนที่คิดว่าตัวโปรนั้นอาจจะเกินกำลังเราเกินไปทุนอาจจะไม่ถึงนะครับแต่เอาจริงๆคือตัวนี้ก็สตาร์ทเริ่มต้นราคาก็แอบสูงอยู่นะเพราะว่าเริ่มต้นมา 43,900 ในรุ่นเบสถ้าเราคอนฟิกหน่อยอย่างตัวนี้ประมาณ 60,000 กว่าเลยนะดังนั้นก็ต้องลองพิจารณาดีๆแล้วกันนะครับผมถ้าเราคิดว่าใช้งานไม่หนักมากแล้วก็มีทุนทรัพย์ไม่ได้สูงที่จะไปซื้อเครื่องประมาณ 70,000 80,000 หรือถึง 100,000 อะไรเงี้ยจริงๆ MacBook Air M2 นี้ก็เกินพอสำหรับเราแต่ผมขอแหละขอให้ RAM 16 GB ขึ้นไปนะครับ SSD 512ขึ้นไปนะถ้าเราหวังว่าอยากจะใช้สัก3ปี5ปีผมมองว่ารุ่นนี้อยู่ได้สบายซื้อ Apple Care Plus เพิ่มด้วยก็ดีเลยนะครับและรุ่นนี้เองนะก็รองรับนะฮะการเชื่อมต่อสัญญาณออกจอนอกอย่างที่ผมเทสให้ดูนะฮะสูงสุดอยู่ที่1จอนะทั้ง 4K 5K แล้วก็ 6K นะครับผมทำได้ต่อมากกว่านั้นไม่ได้ส่วนถ้าใครที่เป็นน้องๆนักศึกษาหรือว่าบุคลากรทางการศึกษานะครับผมรุ่นนี้ก็เข้าร่วมโปรโมชั่น Back to School ของปี2022เช่นเดียวกันนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงผมได้ทำคลิปเอาไว้ละทีมงานได้ทำคลิปเอาไว้ละตามไปดูข้างล่างแล้วกันนะครับราคาก็จะต่ำลงไปอีกนะครับผมได้หูฟัง AirPods 2เป็นของแถมด้วยอัปเกรดเป็นหูฟัง AirPods 3หรือ AirPods Pro ก็ได้นะครับผมแล้วก็ซื้อ Apple Care Plus ลดอีก 20% เลยทีเดียวนะครับโดยรวมสำหรับรุ่นนี้ครับดีไซน์สวยประสิทธิภาพเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเข้ามาในกรุ๊ปของการดีไซน์ใหม่ของเจนล่าสุดของ MacBook แล้วกันที่ผมขอเรียกดีไซน์แบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับผมและเป็นอีกหนึ่งแล็ปท็อปที่เหล่า Windows นะอยากจะได้ประสิทธิภาพดีๆอาจจะหันมามองตัวนี้นะครับผมก็ถ้าใครอยากเป็นเจ้าของครับสั่งซื้อได้แล้วนะฮะทั้งเว็บไซต์
ทั้งหน้าร้าน Apple Store ทั้ง2สาขา Apple Icon สยาม Apple Central World แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7นะครับก็หาซื้อได้แล้วสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับผมโอเคสำหรับรีวิวครั้งนี้นะครับก็คาดว่าจะเป็นข้อมูลสำหรับใครหลายคนเผื่อว่ากำลังมองหา MacBook Air M2 ตัวนี้อยู่ว่าเป็นอย่างไรประสิทธิภาพเป็นยังไงเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ฝากไว้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าหากใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้ไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเทสเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆให้ดูนะครับหลายๆจุดที่หลายๆคนอาจจะสงสัยอยู่ไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ